หญิงสาวคนหนึ่งเดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในโตเกียวเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและน่าตื่นเต้นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ไม่ถึง1เดือนต่อมาเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและพบศพของเธอในที่ลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นคดีการหายตัวไปของลูซี่แบล็กแมนนับเป็นคดีที่น่าตกใจและเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นครับจะนำไปสู่การจับตัวอาชญากรคนสำคัญที่สุดในปี2000ด้วย Netflix จึงได้นำเรื่องราวของสารคดีเรื่อง Missing the Lucy Blackman Case ออกมาฉายในปี2023เน้นไปที่การสัมภาษณ์ชุดนักสืบของญี่ปุ่นที่ทำงานอย่างหนักและไม่ลดละไม่ท้อแท้ในคดีนี้นะครับและก็มุ่งเน้นไปที่พ่อของ Lucy Blackman ที่ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดตามหาหวังว่าจะเจอลูกสาวของเขายังมีชีวิตอยู่ครับแต่หลังจากที่พวกเขาค้นพบการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองของลูซี่ก็นำตำรวจเข้าสู่ความมืดมนของโลกแห่งอาชญากรรมในโตเกียวและการเปิดเรื่องราวของชายผู้ก่อเหตุโจมตีอันโหดร้ายครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ล่าทางเพศที่เลวร้ายที่สุดและมั่งคั่งที่สุดอีกด้วยเขาเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกับลูซี่แบ็กแมนสารคดี Missing the Lucy Blackman Caseสูญหายคดีลูซี่แบล็กแมนที่ฉายทาง Netflix ในปี2023นี้มีคำตอบครับสารคดีก็ได้เริ่มต้นเล่าเรื่องราวในเดือนพฤษภาคมปี2000ลูซี่แบล็กแมนจากเซนต์โอ๊กเมืองเขาประเทศอังกฤษอายุ21ปีอดีตพนักงานแอร์โฮสเตสของสายการบิน British Airways ก็ได้ตัดสินใจย้ายไปญี่ปุ่นกับลูอิสฟิลิปเพื่อนของเธอและก็ออกเดินทางท่องเที่ยวในโลกกว้างและก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสีสันมากที่สุดในโลกทั้งสองคนก็ได้ตัดสินใจไปสมัครเป็นพนักงานต้อนรับในบาร์ที่ชื่อว่าคาสบังกาในรบปงหิโตเกียวซึ่งเป็นไนท์คลับที่ต่อมารู้จักกันในชื่อกินกราสซึ่งในช่วงแรกที่ทำงานลูซี่ก็ใช้ชีวิตแบบปกติตามรูปแบบของพนักงานต้อนรับในบาร์ครับดื่มกินกับแขกกระเป๋าหนักและก็ให้ความบันเทิงกับผู้ชายมากหน้าหลายตาในไนท์คลับบางครั้งพวกเขาจะขอให้เธอเนี่ยออกจากบาร์ไปดื่มกินเที่ยวต่อกับลูกค้านะครับแต่ในวันที่1กรกฎาคมลูซี่ก็ได้ออกไปกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเธอได้โทรศัพท์กลับมาหาเพื่อน 2-3 ครั้งจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อลูซี่ได้อีกเลยวันต่อมาก็คือวันที่2กรกฎาคมลูอิสเพื่อนของลูซี่ก็ได้รับโทรศัพท์แปลกๆจากชายคนหนึ่งโดยอ้างว่าลูซี่เนี่ยได้เข้ามาร่วมลัทธิทางความเชื่อหนึ่งและบอกว่าลูซี่เนี่ยจะไม่กลับมาเจอเพื่อนของเธออีกต่อไปจากนั้นลูอิสจึงรีบแจ้งข่าวกับครอบครัวของลูซี่ทันทีไม่กี่วันต่อมาครับโซฟีน้องสาวและทิมพ่อของลูซี่ก็ได้บินมาจากประเทศอังกฤษมาที่ญี่ปุ่นเพื่อจัดงานแถลงข่าวและก็เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของลูซี่จากเจ้าหน้าที่สอบสวนที่หาเบาะแสอะไรไม่พบเลยนะครับทิมได้ทำโปสเตอร์หาตัวลูซี่ผู้สูญหายเนี่ยประมาณ 30,000 แผ่นแจกจ่ายไปทั่วโตเกียวแล้วก็มีการเสนอรางวัล 9,500 ปอนด์ให้กับผู้ที่พบเห็นนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้เพิ่มจำนวนเป็น 100,000 ปอนด์โดยที่มีการสนับสนุนจากนักธุรกิจนิรนามคนหนึ่งเพื่อช่วยให้ลูซี่เนี่ยกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างปลอดภัยครับครอบครัวแบ็กแมนนะฮะก็เริ่มรณรงค์สื่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์นะฮะหรือแม้กระทั่งการพยายามเข้าหาตัวโรบินคุกรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษให้ช่วยด้วยครับจากนั้นหนังสือพิมพ์ก็เริ่มเผยแพร่การหายตัวไปของลูซี่แบ็กแมนนับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมปี2001เป็นต้นไปนะฮะและแม้แต่นายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์ของอังกฤษกล่าวถึงกรณีนี้ระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการด้วยฮะซึ่งเขาเนี่ยได้พบกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิโร่โมริด้วยดังนั้นจึงทำให้คดีการหายตัวไปของลูซี่แบ็กแมนจึงกลายเป็นปัญหาระดับชาติระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งในตอนแรกนะทางการญี่ปุ่นก็แนะนำว่าลูซี่เนี่ยอาจจะหนีไปกับแฟนใหม่ของเธอและไปอยู่ที่อื่นก็เป็นได้ครับจากการประชาสัมพันธ์อย่างหนักนะฮะทำให้ผู้หญิงต่างชาติ3คนออกมาเล่าถึงประสบการณ์เรื่องบนเตียงอันโหดร้ายเจ็บปวดโดยมหาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพวกเธอนะฮะก็เล่าไปในทางเดียวกันว่าหลังจากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็มีอาการมึนงงและไม่มีความทรงจำในเมื่อคืนก่อนที่จะมีการปฏิบัติการผิดเลยครับ
และก็ยังมีหญิงสาวอีกหลายคนนะฮะได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ชอบพาผู้หญิงในไนท์คลับออกไปเที่ยวไหนต่อไหนแล้วก็หายตัวไปครับแต่ทางตำรวจรบปงหยี่เองนะฮะกลับเพิกเฉยแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีทีมสืบสวนที่ตั้งมาในกรณีพิเศษหลายคนทำคดีการหายตัวไปของลูซี่และในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนะฮะที่ทางตำรวจก็สามารถเชื่อมโยงคดีต่างๆผ่านทางผู้ชายที่รู้จักกันในชื่อนิชิตะและโอบาระนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเกาหลีมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นเลยครับทางทีมตำรวจสืบสวนก็จะใช้ทุกวิธีการในการตามหาตัวโอบาระและลูซี่ครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีในการหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือและก็จำลองภาพสามมิติโดยเชื่อมโยงเสาส่งโทรศัพท์3ต้นก็จะสามารถระบุพื้นที่ในวงกว้างว่าโทรศัพท์มือถือของโอบาระและลูซี่นั้นอยู่จุดไหนได้บ้างนะครับนั่นก็เลยทำให้โจจิโอบาระซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวเกาหลีลูกครึ่งญี่ปุ่นเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในการหายตัวไปของลูซี่ทีมตำรวจนะฮะก็ได้เข้าไปค้นในอพาร์ตเมนต์สุดหรูแห่งหนึ่งติดชายทะเลในเมืองมิอุระคานากาวะก็ได้พบวิดีโอเทปแสดงถึงการมีกิจกรรมทางเพศที่แสดงถึงความวิปริตแบบถ่ายเองจำนวนมากเลยครับและก็พบอุปกรณ์ในการประกอบกามกิจจำนวนมากด้วยจากนั้นโอบาระก็ยอมรับว่าเขาได้พบกับรูซี่จริงๆครับและได้ชวนเธอเนี่ยออกมาเที่ยวดื่มต่อจริงๆรวมถึงการพามาที่อพาร์ตเมนต์จริงๆแต่โอบาระเนี่ยก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของรูซี่แบล็กแมนแต่ตำรวจนะฮะก็ไม่สามารถทำอะไรโอบาระได้ในข้อหาฆาตกรรมก็เพราะว่าไม่มีการพบศพของรูซี่นะครับและก็ยังมีความเป็นไปได้ว่ารูซี่เนี่ยยังไม่เสียชีวิตแต่อาจจะไปอยู่ที่อื่นกับใครบางคนตามที่ตำรวจญี่ปุ่นได้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ก็ยังมีตำรวจบางนายที่เชื่อว่าลูซี่แบล็กแมนเสียชีวิตไปแล้วจากการฆาตกรรมของโอบาระและเขานะฮะก็ยังมุ่งมั่นในการตามหาร่างของลูซี่ทุกซอกทุกมุมที่เบาะแสจะพาไปได้ครับและแล้ววันที่9กุมภาพันธ์ปี2001ก็ได้มีการพบศพของลูซี่แบล็กแมนถูกฝังอยู่ในดินตื้นๆใต้อ่างเก็บน้ำในถ้ำริมทะเลที่มิอุระคานางาวะห่างจากโตเกียวไปทางใต้ประมาณ50กิโลเมตรและห่างจากอพาร์ตเมนต์ของโอบาระเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นนะครับร่างของลูซี่เนี่ยก็ถูกตัดเป็น10ชิ้นแล้วก็แยกใส่ถุงนะฮะศีรษะของเธอเนี่ยถูกหล่ออำพรางด้วยคอนกรีตอย่างไรก็ตามนะครับการหายตัวไปของลูซี่เนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในปี2000จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2001เนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้ศพเนี่ยเน่าเปื่อยจนเกินกว่าจะแสดงการหาสาเหตุการตายได้ครับและตามสำนวนฟ้องของโอบาระนะฮะก็ได้อธิบายว่าเขาเนี่ยทำเครื่องดื่มที่มีสารออกฤทธิ์หมดสติให้กับลูซี่แบล็กแมนดื่มครับก่อนที่จะล่วงละเมิดกับเธอที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเองจากนั้นก็จบชีวิตของเธอแต่โอบาระก็ยังคงแสดงถึงความบริสุทธิ์ของเขานะครับโดยอ้างว่าเขาเนี่ยไม่ได้ฆ่าเธอแต่เธอเนี่ยยกเครื่องดื่มผสมสารนั้นกินซะเองเธอกินเองด้วยความสมัครใจครับและ2เดือนต่อมานะฮะตำรวจก็ได้จับกุมโอบาระและก็ถูกตั้งข้อหาลักพาตัวข่มขืนและกำจัดร่างของลูซี่แบ็กแมนแต่ไม่ถูกตั้งในข้อหาฆาตกรรมครับนอกจากนี้โอบาระก็ยังถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมในลักษณะเดียวกันนี้กับผู้หญิงอีก9คนนะครับรวมถึงการเสียชีวิตของผู้หญิงชาวออสเตรเลียคาริต้าริดเวย์ระหว่างปี1992ถึงปี2000ด้วยนะครับคาริต้าริดเวย์ก็คือหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อของโอบาระด้วยเธอเป็นนางแบบมาจากเมืองเพิร์ธรัฐเวสเทิร์นประเทศออสเตรเลียครับซึ่งเธอนะฮะทำงานในย่านกินซ่าของโตเกียวในตำแหน่งพนักงานต้อนรับในบาร์ก็เพื่อหารายได้สำหรับเป็นค่าเทอมในการเรียนการแสดงนะครับที่เธอทำงานนี้ก็เพราะว่าพนักงานต้อนรับในบาร์ของญี่ปุ่นเนี่ยได้รับค่าจ้างสูงมากนะฮะทำงานเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองครับได้มีการสนทนากับผู้ชายจุดบุหรี่ให้นะฮะร้องเพลงคาราโอเกะอะไรแบบเนี้ยได้ดื่มกินแบบฟรีๆดังนั้นมันจึงเป็นงานที่สบายและผู้หญิงหลายคนนิยมเข้าไปทำงานนี้ครับลิดเวย์ก็เลยเหมือนกับลูซี่ที่พบกับโอบาระในบาร์เธอเนี่ยนะฮะถูกชวนออกไปต่อข้างนอกแล้วก็ถูกโอบาระเนี่ยวางยาคลอโรฟอร์มแล้วก็ถูกล่วงละเมิดครับตับเธอนะฮะล้มเหลวสมองของเธอตาย
โอบาระจึงพาเธอไปส่งยังโรงพยาบาลโดยเขาใช้ชื่อปลอมแจ้งกับหมอไปว่านิชิตะเขายังได้บอกกับหมออีกว่าเธอเนี่ยหมดสติไปเพราะว่ามีอาการชักเนื่องจากการแพ้หอยนางรมครับในขณะที่นอนรักษาตัวอยู่นั่นนะฮะเครื่องช่วยหายใจและสายระยงระยางเนี่ยมันก็เต็มตัวเธอเลยครับและเธอก็นอนพักอยู่หลายวันญาติของริดเวย์ก็เลยตัดสินใจบอกให้หมอยุติการรักษาร่างของริดเวย์ถูกเผาและก็ส่งอัฐิกลับไปยังประเทศออสเตรเลียในภายหลังครับหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตของริดเวย์ว่าเป็นโรคตับอักเสบ E และไม่มีการสนับสนุนให้มีการสอบสวนโดยสถานทูตหรือตำรวจญี่ปุ่นตามที่ครอบครัวขอร้องด้วยนะครับแต่เมื่อตำรวจตรวจค้นบ้านของโอบาระในเวลาต่อมาเนี่ยนะฮะพวกเขาก็พบวิดีโอเทปที่เขียนกำกับป้ายเอาไว้ว่าคาริต้าริดเวย์โคโรฟอร์มมากเกินไปและภายในม้วนวิดีโอนั้นนะครับก็มีเนื้อหาการล่วงละเมิดริดเวย์ที่ถูกถ่ายดัดการตั้งวิดีโอด้วยครับโจจิโอบาระเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมในปี1952เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลีอาศัยอยู่ในเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับในช่วงวัยเยาว์ของเขานั้นนะฮะพ่อของเขาเนี่ยทำงานหนักมากเป็นคนเก็บเศษเหล็กขายอดออมครับสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทรัพย์สินและร้านปาจิงโกะที่ร่ำรวยมหาศาลเลยนะครับโอบาระได้รับการศึกษาที่โรงเรียนเอกชนในโตเกียวต่อมานะฮะศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเคโอแต่เมื่อเขามีอายุ17ปีพ่อของเขานั้นก็เสียชีวิตในฮ่องกงครับโอบาระจึงได้รับมรดกทรัพย์สินในโอซาก้าและในโตเกียวมหาศาลเขาเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคโอด้วยปริญญาด้านการเมืองและกฎหมายจากนั้นเขาได้กลายเป็นพลเมืองญี่ปุ่นและก็เปลี่ยนชื่อของเขาอย่างถูกกฎหมายคือโจจิโอบาระนะครับโอบาระเนี่ยลงทุนและเกรงกำไรจากอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับทรัพย์สินประมาณ38ล้านดอลลาร์ครับแต่หลังในช่วงทศวรรษที่1990ก็เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้บริษัทของเขาเป็นหนี้มหาศาลถูกเจ้าหนี้ตามไล่ล่าและก็ยังมีรายงานว่าเขาเนี่ยใช้ธุรกิจของเขาบังหน้าและทำการฟอกเงินให้กับกลุ่มยากุซ่าที่ชื่อว่าซูมิโยชิไคของญี่ปุ่นด้วยนะครับโจจิโอบาระชอบผู้หญิงที่มีผิวขาวชอบใช้สารโคโรฟอร์มอย่างผิดกฎหมายเพื่อทำให้เหยื่อเนี่ยหมดสติจากนั้นจึงลักพาตัวและล่วงละเมิดพวกเธอจากหลักฐานวิดีโอเทปที่เขาเก็บเอาไว้ตำรวจสันนิษฐานว่าก่อเหตุวางยาและล่วงละเมิดอย่างน้อย400คนเขามักจะเขียนที่หน้าวิดีโอเทปว่าละครพิชิตและให้นิยามสำหรับผู้หญิงว่าเหมาะสำหรับเซ็กเท่านั้นที่ทำไปก็เพราะว่าเขานั้นต้องการแก้แค้นโลกคดีในศาลของโอบาระถูกดำเนินในขณะที่เขานั้นมีอายุ54ปีครับโดยเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปี2002และดำเนินคดีมาเกือบ5ปีจนกระทั่งในเดือนเมษายนปี2007จึงมีคำตัดสินว่าเขาเนี่ยมีความผิดในข้อหาข่มขืนผู้หญิงอีก9คนรวมถึงการฆ่าคนตายโดยเจตนาก็คือคาริต้าริดเวย์แต่ก็พ้นจากคดีข่มขืนและสังหารลูซี่แบล็กแมนเนื่องจากอัยการไม่สามารถแสดงหลักฐานทางนิติเวชใดๆที่เชื่อมโยงโอบาระกับการตายของเธอได้นะครับสำนักข่าว BBC รายงานในขณะนั้นว่าผู้พิพากษากล่าวว่าไม่มีข้อพิสูจน์ว่าโอบาระเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของลูซี่แบล็กแมนเห็นได้ชัดว่าเหยื่อและผู้ถูกกล่าวหาอยู่ด้วยกันก่อนที่เธอนั้นจะหายตัวไปและเสียชีวิตครับส่วนในวันตัดสินคดีนะฮะหัวหน้าผู้พิพากษาโฮโรชิคาโดโนะกล่าวตัดสินว่าการละเมิดศักดิ์ศรีของเหยื่อจำนวนมากการใช้ยาเสพติดเพื่อตอบสนองตัณหาของเขาเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและชั่วร้ายอย่างยิ่งและไม่มีสถานการณ์ลดหย่อนสำหรับการกระทำที่มีแรงจูงใจที่มุ่งมั่นและบิดเบี้ยวนี้ภายหลังคำตัดสินเจนสเตียนแม่ของลูซี่กล่าวว่าเนี่ยเป็นการทดสอบที่แสนสาหัสไม่ใช่แค่วันนี้แต่เป็นเวลากว่า8ปีแล้วแต่สุดท้ายเราก็มีคำพิพากษาว่ามีความผิด2ครั้งและมีโทษจำคุกตลอดชีวิตวันนี้ความจริงและเกียรติยศได้รับชัยชนะไม่เพียงแต่สำหรับลูซี่เท่านั้นแต่สำหรับเหยื่ออาชญากรรมทางเพศที่รุนแรงทุกคนด้วยส่วนทิมพ่อของลูซี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ Time of London ว่ามันมหัศจรรย์มากและคาดไม่ถึงเลยและไม่น้อยไปกว่าที่ลูซี่สมควรได้รับมันฟังดูแย่ที่จะบอกว่าน่าเสียดายที่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเพราะมันนานมากแล้วเป็นการทรมานอย่างไร้ความปราณีแต่สำหรับตำรวจและอัยการที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
โอบาระได้ยื่นอุทธรณ์ในปี2008แต่ศาลสูงโตเกียวตัดสินใจว่าโอบาระนั้นมีความผิดฐานลักพาตัวตัดชิ้นส่วนและกำจัดร่างของแบล็กแมนเขาถูกปฏิเสธคำอุทธรณ์ในเดือนธันวาคมปี2010ครับและยังถูกจำคุกในญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันในปี2024โอบาระก็มีอายุ71ปีแล้วนะครับและเขาก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่หลังลูกกรงในคุกต่อไปสารคดี Missing The Lucy Blackman Case จบลงตรงที่ตำรวจผู้ที่ทำคดียังคงไปเคารพศพของ Lucy Blackman ยังสถานที่พบศพอยู่นะครับและนี่ก็คือคดีที่สะเทือนใจเขามากที่สุดและไม่ว่าเขาจะออกจากราชการไปแล้วเขาก็ยังฝังใจกับคดีนี้ทุกค่ำคืนเลยครับจากนั้นสารคดี Missing The Lucy Blackman Case ก็จบลงณตรงนี้ Missing The Lucy Blackman Case ก็เป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่สะเทือนใจคนดูไม่น้อยเลยนะครับเราจะได้เห็นความโหดเหี้ยมทารุณที่มนุษย์ทำกับมนุษย์ในแบบที่เราเนี่ยไม่สามารถจินตนาการได้เลยและไม่ว่าใครก็ตามนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเนี้ยก็ยังคงนอนหลับฝันร้ายทุกค่ำคืนเลยครับแต่ก็ยังมีประเด็นที่เราเนี่ยสามารถสัมผัสได้จากการนำเสนอของสารคดีก็คือค่านิยมของผู้หญิงหลายคนที่ต้องการเงินมากๆและเร็วๆโดยการทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในบาร์เพราะได้เงินเยอะจากแขกครับได้ดื่มได้สนุกได้ร้องเพลงและถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยก็ยังได้เงินพิเศษเป็นจำนวนมากด้วยนะครับดังนั้นจะมีผู้หญิงหลายคนพร้อมใจที่จะทำงานนี้ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ผู้หญิงชาวญี่ปุ่นนะครับก็ยังมีผู้หญิงชาวต่างชาติหลายคนพร้อมใจที่จะมาทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในบาร์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับหากจะมองว่าเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายก็ไม่ผิดเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ก็คือผู้หญิงหลายคนนั้นไม่ได้ระวังตัวสามารถไปกับคนแปลกหน้าได้เพียงเพราะว่าเห็นเขานั้นร่ำรวยหลายคนไปกับแขกแล้วรอดกลับมาก็ถือว่าโชคดีไปแต่กลับหลายคนไม่ใช่ครับอย่างเช่นลูซี่แบล็กแมนรวมถึงคาริต้าริทเวและผู้หญิงอีกหลายร้อยคนที่สารคดีไม่ได้นำเสนอเนี่ยก็คือความโชคร้ายของพวกเธอแหละนะครับก็หวังแต่เพียงว่าเมื่อสารคดีนี้ได้ถูกฉายออกไปและมีใครหลายคนได้ชมนะฮะจะระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นร้านก็ต้องระวังเด็กในสังกัดของตัวเองด้วยตำรวจก็ต้องระวังและควบคุมสถานบันเทิงครับและที่สำคัญตำรวจต้องแสดงความจริงใจในการทำคดีไม่ว่าจะเป็นคดีคนหายหรืออะไรก็ตามนะฮะไม่ใช่เพียงแค่ญาติของผู้เสียชีวิตออกมาขับเคลื่อนจึงรีบทำงานเพราะทนกับกระแสสังคมไม่ได้นั่นเองนะครับแม้ว่าการเล่าเรื่องของสารคดีนั้นจะเรียบเรียงง่ายเข้าใจง่ายและแสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่สารคดีขาดไปก็คือการลงลึกไปถึงภูมิหลังของฆาตกรครับว่าเขาเนี่ยมีภูมิหลังอย่างไรไปพบเจอกับเหตุการณ์อะไรมาบ้างจนหล่อหลอมให้เขาเนี่ยได้กลายมาเป็นฆาตกรโรคจิตเลือดเย็นได้โดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอของเหยื่อเก็บเอาไว้ดูนะฮะมันช่างโหดร้ายเหลือเกินครับและมันยิ่งกว่าหนัง8มม.ฟิล์มมรณะที่แสดงโดยนิโคลัสเคสฉายในปี1999ซะอีกนะครับซึ่งหากสารคดีนำเสนอในมุมนี้สักหน่อยนะฮะเราก็จะเข้าใจเรื่องราวและเหตุการณ์แบบรอบด้านได้ดีมากกว่านี้ครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นใครหลายคนอาจมองว่านี่คือประเทศที่พัฒนาแล้วมีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกผู้คนมีระเบียบวินัยมีการบังคับใช้กฎหมายที่แข็งแกร่งแต่ถ้าหากเรานะฮะลองมองย้อนกลับไปในหลายคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าส่วนมากแล้วมันจะเกิดจากความเครียดของผู้คนทั้งนั้นเลยครับเพราะผลลัพธ์อันเกิดมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นมันส่งผลให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเครียดเป็นอย่างมากไปพร้อมกันด้วยบางคนก็เลือกใช้วิธีในการระบายออกแบบถูกวิธีแต่บางคนก็เลือกวิธีในการระบายออกอย่างเครียดด้วยการสังหารคนนะครับดังนั้นฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนาหรือยังไม่พัฒนาก็ล้วนแต่สามารถเกิดเหตุเรื่องราวสะเทือนขวัญได้เช่นเดียวกันแบบนี้ทั้งสิ้นครับก็หวังแต่เพียงว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับลูซี่แบล็กแมนจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกนะครับสามารถติดตามรับชมสารคดี Missing The Lucy Blackman Case ได้ทาง Netflix ซึ่งมีภาคไทยเอาไว้บริการด้วยนะครับและเนื่องจาก Missing The Lucy Blackman Case สูญหายคดี Lucy Blackman ถูกนำเสนอในรูปแบบของสารคดีดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนความชอบมาณที่นี้ครับหากคุณชอบการนำเสนอสารคดีของเราก็สามารถกดไลค์คลิปกดติดตามช่อง
และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับพวกเราได้นะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ